นิด้าโพเผยนะครับว่าปี2564คนไทยส่วนใหญ่คิดว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงและสถานการณ์โควิด19จะรุนแรงขึ้นนะครับเขาได้ทำการสำรวจนะครับคนไทยต่อความคิดเห็นด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์โควิด19มี2แง่มุมที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแง่มุมแรกคือเรื่องของโควิด19นะครับอันดับที่1 48.11% ของคนไทยที่ได้รับการสำรวจพบว่าเขามองว่าการแพร่ระบาดของโควิด19จะรุนแรงขึ้นอันดับที่2ครับ 28.81% มองว่าการแพร่ระบาดจะลดน้อยลงแล้วก็อันดับที่3ครับ 22.10% มองว่าจะเหมือนกับปีที่ผ่านมาในเรื่องของเศรษฐกิจครับพบว่าจำนวนถึง 52.19% นะครับคิดว่าเศรษฐกิจจะแย่ลง 32.13% คิดว่าเศรษฐกิจจะเหมือนกับปี2563มีเพียง 14.63% ครับที่เชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแล้วคุณล่ะครับคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 กับเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในปีนี้ครับ